ชินบอดี้ไฟท์สวัสดีครับผมไฟเตอร์ปอวันนี้จะมารีวิว HBT03-2 การ์ดชุดใหม่ของบอดี้ไฟท์ภาคชินเป็นของเสริมช่วยให้การแข่งขันในภาคชินเข้มข้นมากยิ่งขึ้นก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับ HBT03-2 เป็นของเสริมอัศวินเวทมนต์ดาก็อตมังกรเทพดักเมทอนและมังกรสังคมฟ้าใน1กล่องมีฟอยล์หน้ากล่อง1ใบและการันตีการ์ดแบบละ1ใบแบบไม่ฟอยล์ยังไม่พอคุณจะได้ลุ้นการ์ดฟอยล์หลังกล่อง1ใบโดยสินค้าชุดนี้1กล่องราคา135บาทเท่านั้นเริ่มจำหน่ายวันที่18กุมภาพันธ์หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำและร้านการ์ดที่ร่วมรายการหรือซื้อแบบออนไลน์ได้ที่ www.kidandkhai.com มาเริ่มกันที่ Magic Go ครับผมฟอยหน้ากล่องครับสายใหม่เลยลุยแล้วนะ Draw Charge and Draw Body or Magic Single ทิ้งไปช่องกลางฉันเบื่อสายตาคนดูจริงๆงั้นเหรอคะคอนเสิร์ตสุดพังผิดอีกแล้วคอนเสิร์ตสุดปังกำลังจะเริ่มขึ้นอัศวินเวทมนต์ไฟ Magic Single Sync ครับผมขอคอร์สครับจ่าย2เกตเอาท็อปเด็ก2ใบเข้าสู่โซนแล้วเราไล่เวทไฟจนจบเทอร์นี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบของเราได้รับ power บวก 3,000 defense บวก 3,000 และเมื่อเริ่ม attack phase ของเราถ้า power ของการใบนี้เท่ากับ 12,000 หรือมากกว่าจนจบเทอร์นี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราได้รับ double attack ครับผมสามารถตีได้ถึง6เวฟเลยนะฮะต่อไปครับ Magic Base Sync อาซากิครับผมเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามถ้ามีอัศวินเวทมนต์ใบอื่นบนสนามของเราชาร์จ1เกตจวกคัน1ใบต่อไป Magic Dumber เบียร์คุเรนครับเมื่อเริ่ม Attack Phase ของเราถ้า Power ของการ์ดใบนี้เท่ากับ 6,000 หรือมากกว่าจนจบเทอร์นี้การ์ดใบนี้ได้รับ Penetrate ต่อไป Magic Violin Nis Grey ครับเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามชาร์จ1เกตและถ้า Power ของการ์ดใบนี้เท่ากับ 9,000 หรือมากกว่ายกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์คู่แข่งที่ต่อสู้กับการ์ดใบนี้ความสามารถนี้ไม่ถูกยกเลิกเอามาแบงค์เทคตีได้นะครับต่อไป Magic Keyboard Dis Chion ครับผมเมื่อเริ่ม Attack Phase ของเราถ้า Power ของการ์ดใบนี้เท่ากับ 9,000 หรือมากกว่าจนจบเทอร์นี้การ์ดใบนี้ได้รับบวก2 Critical มีเทคเคาน์เตอร์จับลุกอัศวินเวทมนต์บนสนามของเราที่มี Power 9,000 หรือมากกว่าเราใช้ความสามารถนี้ได้1ครั้งใน1เทิร์นเอาเวฟเพิ่มนะฮะต่อไป Magic Guitarist Ichui ครับผมเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีทิ้งใบบนสุดจากกองการ์ด1ใบถ้าใบนั้นเป็นไฟนำการ์ดใบนั้นกลับขึ้นมือและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยเล่นกับตัวดับเบิ้ลแถวครับผมเอามือคืนนะฮะต่อไป Magic Manipulator ครับผมไนท์ครับอัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถคู่แข่งและไม่ถูกยกเลิกความสามารถด้วยการคู่แข่งเมื่อเริ่มต้น Attack Phase ของเราถ้า Power ของการ์ดใบนี้เท่ากับ 6,000 หรือมากกว่าจนจบเทอร์นี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราได้รับบวก1 Critical ต่อไปไอเทม Magic Guitar Kinari ครับผมการ์ดใบนี้โจมตีได้ต่อให้มีอัศวินเวทมนต์อยู่บนช่องกลางก็ตามถ้า power ของการ์ดใบนี้เท่ากับ 7,000 หรือมากกว่าการ์ดใบนี้ได้รับบวก1 critical และการโจมตีของการ์ดใบนี้ที่ไม่ใช่ link attack ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ต่อไปเวทมนต์ Flame of Memory Cast Card ครับผมจ่าย1เกตทิ้งอัศวินเวทมนต์จากบนมือของเรา1ใบจั่วการ์ด3ใบครับผมเราไล่ใบนี้ได้1ครั้ง1เทิร์นครับผมต่อไปเวทมนต์ปีแห่งการปฏิวัติครับไล่การ์ดใบนี้ได้ถ้ามีอัศวินเวทมนต์บนสนามของเราจั่วการ์ด1ใบเลือกใช้เทค1อย่างจาก2อย่างเทคแรกครับจนจบเทอร์นี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราได้รับ power บวก 6,000 เทคที่2ครับเคาน์เตอร์จนจบเทอร์นี้อัศวินเวทมนต์ทุกใบบนสนามของเราได้รับ defense บวก 6,000 ต่อไปเวทมนต์ Deep Breath Singularity ครับไล่การ์ดใบนี้ได้ในระหว่างการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งแคสคอร์ดผมใจหนึ่งเกตยกเลิกการโจมตีถ้ามีอัศวินเวทมนต์บนสนามของเราจนจบเทอร์นี้การทุกใบบนสนามของคู่แข่งได้รับ power ลบ 3,000 ต่อไปเวทมนต์เฟรมคอร์เทกครับผมไล่ได้ถ้ามีอัศวินเวทมนต์บนสนามของเราชาร์จ2เกตฮิว2ไลท์เราไล่ใบนี้ได้1ครั้ง1เทิร์นและเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของเราถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในช่องดรอปเราสามารถทิ้งมือ1ใบถ้าทิ้งเอาการ์ดใบนี้กลับขึ้นมือครับเอามาวนชาร์จ2เกตคิว2ไลท์ได้ทุกเทิร์นนะครับผมต่อไปเวทมนต์ Drop Rate of Temptation ครับผมแคสคอร์ดครับจ่าย1เกตพลังชีวิต1หน่วยนำมอนเตอร์อัศวินเวทมนต์ที่มีซิงค์
อยู่ในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบและไอเทมอัศวินเวทมนต์ไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดของเรากลับขึ้นมือครับผมรายการใบนี้ได้เพียง1ครั้ง1เทิร์นครับต่อไปเวทมนต์ Revolution of Red ครับผมจำนวนในการใช้เกจจะลดลงตามไฟที่แตกต่างกันในช่องดรอปครับผมแคสคอร์ดครับจ่าย5เกจเคาน์เตอร์ทำลายการ์ดบนสนามของคู่แข่งไม่เกิน2ใบครับผมไล่5เกจก็จริงนะครับผมแต่ว่าจะลดเกจตามจำนวนไฟที่แตกต่างกันในหลุมนะครับผมต่อไปครับเวทมนต์อาบาคาราบาแคสคอร์ดจ่าย2เกจไล่การ์ดใบนี้ได้เมื่อคู่แข่งทำการไล่เวทมนต์เคาน์เตอร์ยกเลิกเวทมนต์ที่คู่แข่งกำลังไล่ครับผมเป็นใบตัดเวทนะครับต่อไปครับเมจิกเวิลด์อีกหนึ่งสายครับผมดาก็อตเผ่ามังกรเทพครับผมกากันครัวดราก้อนจีโรทำงานเช่นกาแกครัวเบรดแมทภาคุกเทพแห่งจอบเวทกากันทัวเบรดเมทใบแรกครับกากันทัวเบรดเมทครับผมขอคอร์สครับจ่าย2เกจนำการ์ดใบบนสด1ใบเข้าโซ่ครับผมเมื่อเราได้เวทมนต์ทำลายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบและเมื่อจบการต่อสู้ถ้ามีจีโวอยู่ในโซ่ครับผมเราสามารถนำเวทมนต์ชื่อต่าง6ใบเรียงเข้าใต้กองได้ครับถ้าทำนะฮะสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง5หน่วยครับผมมีเทคโซกะครับผมตี1ครั้งก็จริงนะครับผมแต่ว่าตีแล้วเก็บเวทมนต์6ใบชื่อต่างนะครับจะได้สร้างความเสียหายอีก5หน่วยเลยนะครับผมต่อไปมังกรเทพมนตาโกสครับผมขอคอร์สครับจ่าย1เกจเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีถ้ามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นบนสนามของเราดู2ใบบนสุดนำเวทมนต์จากในนั้นไม่เกิน2ใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งนะฮะถ้าเปิดได้เวทนี้ได้มือคืน2ใบเลยนะครับต่อไปเมจิกด็อกครับผมเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามถ้ามีเผ่ามังกรเทพใบอื่นของเราสามารถทิ้งใบบนสุดจากกองการ์ด2ใบถ้าทิ้งชาร์จ1เกจเราได้ฮิลตามจำนวนเวทมนต์ที่ทิ้งไปนะครับต่อไปครับเมจิกแคทครับผมขอการใบนี้ได้ถ้ามีเผ่ามังกรเทพบนสนามของเราเมื่อการใบนี้เข้าสู่สนามดูใบบนสุดจากกองการ์ด3ใบนำเวทมนต์จากในนั้นไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือนำการ์ดที่เหลือเรียงไว้ใต้กองการ์ดการ์ดใบนี้ไม่ถูกนำกลับขึ้นมือจากสนามครับผมไม่ถูกยกนะครับต่อไปมังกรเทพมนตาบราวไฮระหว่างเทิร์นของคู่แข่งเมื่อเราไล่เวทมนต์ถ้ามีดาก็อตบนสนามของเราชาร์จ1เกจฮิล1ไลท์ตัวการ์ด1ใบครับผมความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปเมจิกเบิร์ดครับผมขอคอร์สครับใจ1เกจนำใบบนสุดเข้าสู่โซและเมื่อเราไล่เวทมนต์จนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้รับดับเบิ้ลแอทแทคครับต่อไปครับเวทมนต์ก็อตเมจิกเน็กซ์เซนครับผมแคสคอร์ดครับจ่าย1เกจเคาน์เตอร์เลือก1อย่างจาก2อย่างต่อไปนี้นะฮะเทคแรกครับผมจนจบเทิร์นนี้มอนเตอร์บนสนามคู่แข่ง1ใบได้รับ power ลบ 5,000 defense ลบ 5,000 critical ลบ 1ครับผมและเทคที่2ครับในเทิร์นนั้นยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์บนสนามของคู่แข่ง1ใบครับต่อไป God Magic First Try ครับผมหน้าการ์ดใบนี้ถ้ามีเผ่ามังกรเทพบนสนามของเราเคาน์เตอร์ชาร์จ2เกจหลังจากนั้นสามารถนำ God Magic Next Senseจากช่องดรอปของเรา1ใบกลับขึ้นมือได้ต่อไปเวทมนต์ Examinate ครับผมรายการใบนี้ถ้ามีเผ่ามังกรเทพครับเคาน์เตอร์ดู3ใบนำ1ใบเข้าเกจ1ใบขึ้นมือที่เหลือทิ้งเราได้รับพลังชีวิต1หน่วยเราสามารถรายการใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นต่อไปเวทมนต์จัมป์เทสตาครับผมแคสคอร์ครับผมจ่าย1เกจเลือก1อย่างจาก2อย่างครับเทคแรกครับนำไอเทมเผ่ามังกรเทพจากกองการ์ดของเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือซับกองเทคที่2ครับเคาน์เตอร์เราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม5หน่วยเรียกได้ว่าเทคที่2นี่ถ้าอีกฝ่ายไล่ impact 5หน่วยครับเราใช้ใบนี้ฮิล5ครับผมเหมือนไม่โดนเลยนะครับต่อไปเวทมนต์เทรูคาเร่ครับผมแคสคอร์สครับผมใจ1เกจพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์เลือกใช้1อย่างจาก2อย่างครับเทคแรกครับจับลูกดาก็อตไม่เกิน1ใบและไอเทมไม่เกิน1ใบบนสนามของเราเทค2ครับจับเรดการ์ดบนสนามของคู่แข่งไม่เกิน2ใบครับต่อไปไอเทมไม้กวาดมังกรเทพกาบูมครับผมอีกคลิปคอร์สผมจะ1เกจจ่าย1เลือดการ์ดใบนี้บนสนามไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถคู่แข่งและเมื่อเราไล่เวทมนต์จนจบเทิร์นนี้การ์ดใบนี้ได้รับดับเบิ้ลแอทแทคครับเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมไม้ตายชิ้นกากันทัวพันนิเชอร์ครับผมไล่การ์ดใบนี้ได้ถ้าเราไล่เวทมนต์ในเทิร์นนี้คู่แข่งมีพลังชีวิต5หน่วยหรือต่ำกว่าและเรามีมอนสเตอร์ดาร์กอสบนสนามของเราแคสซอสจ่าย2เกจสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง5หน่วยการ์ดใบนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกความเสียหายไม่ถูกลดลงครับชินอา
าแกนทั่วอันนี้เชิญต่อไปครับสายดักเมทัลครับผมควีนนาราจาสตาร์ครับผมคอครับผมแจนเดงเกตนำการ์ดใบบนสุดเข้าสู่โซน1ใบถ้ามีมอนเตอร์ที่มีสกิลควบคุมบนสนามของเราไซส์ของการ์ดใบนี้ลดลง2และดักเมทัลทุกใบบนสนามของเราได้รับพาวเวอร์บวก 2,000 ดีเฟนส์บวก 2,000 และมีเทคดักเมทัลในช่องควบคุมไม่ถูกทำลายอีโซไก่ครับผมเอามาเคลือบนะฮะไม่ถูกทำลายต่อไปเวทมนต์ Suppression Advantage ครับผมไล่การ์ดใบนี้ถ้ามีดักเมทัลบนสนามเคาน์เตอร์ชาร์จ3เกจจากนั้นถ้าเรามีช่องควบคุมอยู่ทำลายเวทมนต์หรือไอเทมบนสนามของคู่แข่ง1ใบเราไล่การ์ดใบนี้ได้1ครั้งใน1เทิร์นของเสริมสายสุดท้ายครับผมมังกรทรงกลมฟ้าบัดดี้คอลคอสฟาเนสแอสโทโลเกียไปช่องกลางจงดูร่างนี้เอาไว้ให้เต็มตาดูสินั่นครอสล่ะไปแรกฮะมังกรเจิดจ้าทำนายสวรรค์คอสฟาเนสแอสโทโลเกียครับผมคอคอสจ่าย2เกตท็อปเด็กเข้าโซน1ใบครับผมแล้วมีกาแล็กซี่ฟอร์เมชั่นครับผมถ้าการ์ดใบนี้อยู่ช่องกลางของเราความสามารถทั้งหมดนี้จะทำงานเทคแรกครับถ้ามังกรทรงกลมฟ้าไซส์1อยู่ในช่องซ้ายของเราการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งได้รับพาวเวอร์ลบ 5,000 เทค2ครับถ้ามังกรทรงกลมฟ้าไซส์1อยู่บนช่องขวาของเราการ์ดทุกใบบนสนามของเราได้รับเพนเนเทตและพาวเวอร์บวก 5,000 เทค3ครับผมถ้าเราสวมใส่ไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าการ์ดทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกเลทด้วยความสามารถจากการ์ดคู่แข่งและได้รับดีเฟนส์บวก 3,000 มีดับเบิ้ลไอแท็กโซกาครับผมเรียกว่าแข็งแกร่งสุดๆครับถ้ามีพวกพ้องยืนฟอร์เมชั่นนะฮะต่อไปครับมังกรดาราปกครองเด็กเตอร์อัมบัตครับผมคอคอสครับผมจ่าย2เกจนำใบบนสุดจากท็อปเด็กเข้าสู่โซถ้ามีมังกรทรงคมฟ้าไซส์2หรือมากกว่าใบอื่นบนสนามของเราไซส์ของการ์ดใบนี้ลดลง2ครับผมแล้วก็มีเทคเคาน์เตอร์แอคครับผมเราสามารถนำการ์ดใบนี้ไปยังช่องที่ว่างอยู่ถ้าทำครับได้ฮิว2ไลท์ครับผมเราใช้ความสามารถนี้ได้1ครั้งใน1เทิร์นดับเบิ้ลไอแท็กโซการ์ดครับผมเอามาเล่นกับคอสนะครับผมอยู่ช่องซ้ายมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งได้พาวเวอร์ลบ 5,000 แล้วก็ย้ายมาช่องขวาเราจะได้เพนเนเทตและพาวเวอร์บวก 5,000 นะฮะต่อไปครับมังกรยุทธทำนายเซาทาริออนครับผมเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีถ้าการ์ดใบนี้อยู่ช่องซ้ายเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยถ้าการ์ดใบนี้อยู่ช่องขวาทำลายการ์ด1ใบบนสนามคู่แข่งครับผมต่อไปมังกรดาราปกครองเฟสลอนครับผมเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามในช่องซ้ายหรือขวานำไอเทมมังกรทรงกลมฟ้าจากกองการ์ดของเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือสับกองการ์ดจากนั้นถ้าเราไม่ได้สวมใส่ไอเทมสามารถสวมใส่ไอเทมจากมือโดยจ่ายค่าอีคิปคอสได้ครับต่อไปมังกรยุทธทำนายคูเป้ครับผมเคาน์เตอร์แอร์ครับขอการ์ดใบนี้จากมือเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าบนสนามของเรา3ใบหรือมากกว่าชาร์จ1เกจฮิว1ไลท์จั่ว1ครับผมและเมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของแต่ละฝ่ายสามารถนำการ์ดใบนี้บนสนามกลับขึ้นมือของเราได้ครับผมเรียกว่าสารพัดประโยชน์จริงๆนะฮะต่อไปสอนทำนายสวรรค์เขาเอานาซูครับผมอีคิปคอร์สครับผมจ่าย1เกจการ์ดใบนี้โจมตีได้แม้มีมอนเตอร์ทรงกลมฟ้าอยู่บนช่องกลางก็ตามถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องซ้ายของเราการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายเทค2ครับเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องขวาของเราจนจบเทอร์นี้การ์ดใบนี้ได้รับดับเบิ้ลไอแท็กครับผมต่อไปเวทมนต์จดหมายเวียนศาสตร์ทำนายเปลี่ยนรูปครับผมรายการใบนี้ถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องซ้ายหรือช่องขวาครับเคาน์เตอร์จั่ว1ครับเลือกใช้เทค1อย่างจาก3อย่างต่อไปนี้เทค1ครับเลือกมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องซ้ายของเรานำเข้าสู่ช่องขวาครับผมที่ว่างอยู่เทค2ครับเลือกมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องขวาของเรา1ใบนำย้ายมาที่ช่องซ้ายครับผมเทค3ครับสลับมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องซ้ายกับมังกรทรงกลมฟ้าบนช่องขวาของเราครับต่อไปเวทมนต์เทสลาไลฟ์ฟิลครับผมจนจบเทอร์นี้คริติคอลของมังกรทรงกลมฟ้าทุกใบบนสนามของเราไม่ถูกลดด้วยความสามารถจากการ์ดคู่แข่งและเมื่อมังกรทรงกลมฟ้าบนสนามของเราโจมตีเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยครับต่อไปเวทมนต์วันหยุดของซูบารุถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่บนช่องซ้ายของเราเราได้รับพลังชีวิตเพิ่ม3หน่วยถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่ในช่องขวาของเรานำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดของเรา3ใบเข้าสู่ช่องเกตต่อไปเวทมนต์กระบวนทัพทรงกลมฟ้าเอลเทราซิออนครับในระหว่างการโจมตีของเทิร์นคู่แข่งไล่การ์ดเมนี้ได้ถ้ามีมังกรทรงกลมฟ้าอยู่บนสนามเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีชาร์จเกตเท่ากับจำนวนมังกรทรงกลมฟ้าของเราบนสนามครับ
เรียกได้ว่ายกเลิกแล้วมีทรงคมฟ้า3ใบชาร์จ3เลยนะครับต่อไปเวทมนต์ V Equation Cast Card ครับจ่าย2เกตพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์ลุกมังกรทรงคมฟ้าทุกใบบนสนามของเราถ้าลุก3ใบหรือมากกว่าโจกัส1ใบเราสามารถไล่การ์ดใบนี้ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเข้าสู่ช่วงสุ่มหลังกล่องมีทั้งหมด7แบบสำหรับชุด SBT 03 -1 และ -2 ชุ่มแบบเดียวกันมาเริ่มกันที่ SP ใบแรกขวานอัศนีฟ้าคำรามอากิโตอันนี้เป็นแบบ SP นะครับผมจะสังเกตได้ว่าฟูวาร์ดนะฮะแล้วก็เป็นกรอบทองนะครับผมอันนี้จะเป็นสักสากนะครับผมด้านกรอบแล้วก็ที่เหลือมีนูนนิดหน่อยนะครับตรงเทคนะครับผมติดตัวหน้าคาแรคเตอร์เรียบนะครับต่อไปครับจอมจักรพรรดิเซเบริออสลอสครับผมไซส์6ครับผมเป็น SP นะฮะแบบสวยมากๆเลยนะครับไซส์6แบบ SP เลยนะฮะนี้เหมือนกันครับฟูลอาร์ตฟอยล์แล้วก็ขอบนะครับผมเป็นรอยนูนนิดหน่อยนะครับต่อไปครับมังกรเจิดจ้าทำนายสวรรค์คอร์สฟาเนสแอดโทรเกียครับผมแบบ SP ฟอยฟูวานะผมฟอยเรียบแล้วก็มีนูนเหมือนกันครับและใบสุดท้ายครับกาการทั่วเบรดเมดครับผมของ Magic World ครับผมเป็นกาก้า SP นะฮะฟอยฟูวานะผมแล้วก็ขอบเรียบเหมือนกันนะครับผมต่อไปครับรหัส BR ครับผมฟูอาร์สีทองนะครับผม BR ใบแรกครับผมขวานอัศนีฟ้าคำรามอากิโตครับผมเรียกได้ว่าฟอยสีทองนะผมฟอยทองเหลืองนะฮะชื่อนี่มองเห็นยากมากเลยครับเพราะเหมือนสีฟอนต์จะตัวเดียวกันนะครับผมสวยงามมากๆครับสะท้อนแสงแน่นอนนะฮะโดนแสงเยอะๆต่อไปครับมังกรเจิดจ้าทำนายสวรรค์คอร์สฟาเนสแอดโทรเกียครับผมเป็นเบียร์นะผมแล้วก็สีทองนี่เป็นฟอยล์เรียบนะครับผมมันมีนูนนิดหน่อยนะฮะตรงองค์กรสกปรกฟ้านะครับผมและรหัสสุดท้ายของ BR ดากันทัวร์ดากอนแก๊กลิงโหมดครับผมนี่เป็นไซส์2ของดากอนวัวนะฮะฟอยล์เรียบนะครับผมแล้วก็ฟัวนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพทั้งหมด7แบบไว้ให้นะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Kid and Card Channel หรือ Facebook ไทย Buddy Fight จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ